มาดูเด้องานนี้ครับว้าวอะไรมันจะปานนั่นอีกแล้วโอ้ย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 ครูกับนักเรียนไม่เคยถูกกันเลยนะครับปีไหนครูครูที่รักกับเด็กนักเรียนแค่มัธยมต้นม.หนึ่งม.หนึ่งม.หนึ่งนะไปพูดใจท่าไหนยังไงอ่ะไปครูเนี่ยพูดจาไม่ดีกับเด็กหรือไม่พูดจาประจานนู่นนี่นั่นหรือเปล่าเด็กน้อยเนื้อต่ำใจนะหลบมุมหน่อยเดียว1 ชั่วโมงผ่านไปก็ปรากฏว่าเชือกกับขื่อได้คอต่อเป็นเส้นเดียวกันชะนี้จะเหลืออะไรล่ะครับผูกคอตายสิอ้าวมีคนก็ส่งมาให้ดูสิครับอายถูกครูประจานโอ้ยตายตายตายอ้าวเรื่องอายอายเนี่ยมันก็คงหลายอย่างหลายมิติไม่ใช่เรื่องเดียวหรอกครับมนุษย์เราไม่ใช่เรื่องเดียวเรื่องเดียวเนี่ยเรื่องเดียวประเด็นเดียวเนี่ยยังไงยังไงก็ไม่ถึงขั้นที่จะตัดชีวิตตัวเองมันคงมีอย่างน้อยสามเรื่องที่มันครุ่นคิดอยู่ในใจของบุคคลไอ้สองเรื่องมันสแตนบายอยู่แล้วมันมีอยู่แล้วมันแก้ไม่ตกอะไรต่างสารพัดพอเจอที่สามปุ๊บสามแรงบวกปิ้งทีเดียวมันได้โอกาสเอาล่ะถ้ายกตัวอย่างนะบุคคลที่จะทำลายตัวเองปัญหาเดียวเนี่ยยังไงก็ไม่ถึงขั้นนั้นแน่ๆเช่นหนึ่งไม่มีสตังค์ใช้ก็ไม่มีงานทำไม่มีความรู้ความสามารถใช่ไหมไม่มีความรู้ความสามารถหาเงินใช้เองไม่ได้แปลว่าขาดเงินใช้โอเคนั่นคือหนึ่งประเด็นหลักเลยขอพ่อแม่ก็ไม่สะดวกไม่ได้หรือว่าขอได้บ้างก็ถูกต่อว่าต่อค้านมามันก็เก็บกดเห็นไหมเห็นไหมจะไปไหนก็ไปไม่ได้เพราะมันยังอยู่ในวัยที่ทําอะไรไม่ได้มากประมาณใช่ไหมแปลว่าครอบครัวไม่สมประกอบเท่าใดเนี้ยเป็นไปได้ไหมครับโอ้ยใครครับผ่านวัยเด็กมาอย่างลุงนี่สบายเลยใช่ไหมฮะครอบครัวบางครอบครัวไม่มีจริงนะเด็กบ้านนอกคอกนาอย่างลุงดีพ่อทำไว้เยอะมีที่นาไว้เยอะไม่เคยอดข้าวกินเลยข้าวกับปูปลานาน้ำเนี่ยสบายเลยตลอดปีตลอดชาติพ่อก็ทำไว้เยอะแต่คนอื่นแหละทีเนี้ยก็แปลว่าไม่เคยอดข้าวอดน้ำกันเลยยกเว้นโตมาต่างหากที่มันโตมาต่างหากที่มันอดถึงเวลากินก็ไม่ได้กินไงถึงเวลานอนก็ไปไหนนอนไงไม่รู้ไปทำอะไรกันบ้างอะไรก็ก็ดีเหมือนกันชีวิตมันก็ต้องเรียนรู้กันไปเนาะเอาล่ะง่ายๆเลยสรุปก็แล้วกันนะฮะคนที่จะทำอะไรตัวเองผูกคอตายที่ทำอะไรร่างกายตัวเองเนี่ยจะต้องมีปัญหาไม่น้อยกว่า3 ปัญหาจึงจะถึงขั้นนะทำลายชีวิตตัวเองหนึ่งปัญหาเดียวรับรองแค่ครูพูดจาอะไรเอาไปประจานหน้าห้องผู้ก็ตายเห็นไม่สมผลไม่พอละกันนะทางบ้านนะครับทางบ้านหรือเพื่อนนะยิ่งพวกม.1กำลังเลือกจะมีแฟนอายุสมัยนี้ที่ม.1นี่เริ่มแล้วเริ่มแล้วนะเริ่มใจตุ้งติ้งตุ้งติ้งตุ้งติ้งกุ้งติ้งยุคมือถือมือถอยนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับก็จะพัวพันกันหลายๆพัวพันนะฮะทำให้ยุ่งเหยิงมันแก้ไม่ได้ชีวิตของเด็กน้อยคนหนึ่งอย่างเช่นม.1แล้วกันนะก็ถือโอกาสแจ้งก็โปรดทราบความจริงม.2ม.3ม.4ม.5มันก็ไม่ต่างกันนะครับนั่นนะถ้าหากก็มีปัญหาที่ว่านี้นะครั
็ไม่อยากจะให้ใครเจอโดนครอบครัวของใครของใครเพราะฉะนั้นก็อย่าเป็นคนฟุ่มเฟือยนะประมาณนั้นรับผิดชอบเรื่องการใช้จ่ายประจำวันโรงเรียนจัดไงอันนี้ก็พยายามอย่าให้ขาดประจัดการให้มันลงตัวกินกลางวันนักเท่าไหร่เงินพวกน้องนี่ครับรักษาเวลาไปกลับลูกหลานนะครับก็กำชับไอ้สิ่งเหล่านี้ให้เป็นเกณฑ์วิธีให้เงินลูกเอาไว้ที่หิ้งพระนะตื่นเช้าก็แต่งตัวเสร็จก็ไปกราบไว้จากหิ้งพระนะเอาไว้หิ้งพระไปดู เอาเองให้เขามีสัมมาคารวะสิ่งที่ไปใช้นะต้องมีความเคารพของที่ใช้นะมันก็เป็นหลักการหนึ่งหรือจะให้ดีสวดมนต์ก่อนบทไหนก็ว่ากันไปให้เขารายงานด้วยใช่ไหมล่ะหรือบางทีพิเศษก็ให้เขาสวดมนต์ต้องสวดคูณแล้วก็ว่ากันไปให้เขารายงานเอาสตังค์เอาไว้ดอกเขียนเอาไว้เอารายงานทําอะไรมาบางวันนี่ว่าไปแค่นี้แล้วก็สามารถที่จะช่วยลูกหลานในรูปแบบหนึ่งได้สร้างระเบียบวินัยเอาไว้ก็แค่นั้นเองก็จบไม่เห็นจะต้องมีอะไรมากมายจีนา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 นถ้าลุงแนะนำก็แนะนำอย่างนี้เลยหลายท่านที่ฟังโอ้ยลูกลุงคงจะโอ้โหสุดยอดมนุษย์ความจริงคนละเรื่องเลย ที่ลุงกำลังพูดนี่ลุงรู้เรื่องนี้มาตั้งแต่วันที่1 มกราคมปี 37ที่พูดที่พูดในฝั่งทุกวันเนี่ยรู้เรื่องนี้มาตั้งแต่วันที่1 มกราคมปี 37อายุลุงเนี่ยครบ50 ปีเต็มพอดีจึงรู้เรื่องทั้งหมดที่เล่าให้ฟังทุกวันนอกนั้นก็ไม่ใช่เลยคนละเรื่องคนละมิติเลยประกอบสมาชิกตามปกติพรุ่งนี้